กลับมาช่วงที่2ของชวนคิดชวนคุยค่ะไปกันที่พรรคเก่าแก่ของประเทศไทยก่อนแล้วกันนะคะประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้มีการทำบุญครบรอบ77ปีของการก่อตั้งพรรคนะคะก็จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์เลยก็ถือว่าก้าวสู่ปีที่78แล้วนะคะก็เป็นการจัดทุกปีค่ะโดยมีพิธีทั้งทางศาสนาพุทธอิสลามแล้วก็ต่อด้วยพิธีพราหมณ์ด้วยนะคะโดยช่วงที่ทำพิธีศาสนาอิสลามก็มีแกนนำของพรรคอย่างเช่นนายชวนหลีกภัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายนิพนธ์บุญยามณีและผู้สมัครสสทั้งจากกทมทั้งจากต่างจังหวัดเข้าร่วมพิธีค่ะแล้วก็ในงานก็มีตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆมาร่วมอวยพรด้วยนะคะอย่างภูมิใจไทยก็ส่งคุณสรอัตกลิ่นประทุมมาสุภชัยใจสมุทรมามอบแจกันดอกไม้พร้อมกับอวยพรแล้วก็นอกจากนี้ก็มีตัวแทนจากพลังประชารัฐคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์คุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะพร้อมกับตัวแทนแจกันดอกไม้ของพลเอกประวิตรมาร่วมอวยพรด้วยนะคะก็คุณสันติพร้อมพัฒน์กับชัยวุฒิเนี่ยวันนี้เป็นแบบเป็นนิวจิ๋วเลยนะคือไปทั้งภูมิใจไทยไปทั้งประชาธิปัตย์ด้วยคือเป็นแพ็คคู่เดินสายกันในช่วงเช้านี้นะคะคุณจุรินทร์ได้กล่าวกับพี่น้องใช่ๆเพราะว่างานชนกันวันเดียวกันเลยคุณจุรินทร์เขามีความหมายอะไรไหมคุณชัยวุฒิไปเองแปลว่าอะไรละไหมแปลว่าอะไรเป็นตัวแทนสองพรรคนะเขาเป็นตัวแทนของใครล่ะเขาเป็นตัวแทนของใครอ๋อชัยวุฒิพลังประชารัฐนะพลังประชารัฐแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยโดยแบ็คหลังเขาใช่ไหมพลังไฟฟ้ามีพลังประชารัฐพลังไฟฟ้าอ๋อพลังไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าสายไฟเป็นล่ามต่อไว้เรียบร้อยสายไฟเป็นล่ามต่อไว้ไปประชาธิปัตย์ก็ไฟเป็นล่ามต่อไว้ให้ไปภูมิใจไทยก็ไฟล่ามต่อไว้อย่างเงี้ยค่ะค่ะอ๋อนี่อย่างนี้เองแหมมันมีแบบต้องตีความอะไรอย่างนี้นะคะคุณจุรินก็ให้สัมภาษณ์นะคะช่วงที่ทำพิธีกับพิธีทางศาสนาอิสลามเนี่ยก็กล่าวกับพี่น้องมุสลิมก็ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเพราะเราก็ยึดมั่นเขาเรียกว่านะมั่นใจว่าภายใต้อุดมการณ์ภายใต้ผลงานภายใต้ความซื่อสัตย์สุจริตที่พวกเรายึดมั่นมาตลอดก็ทำให้เรามาจนถึงวันนี้และเราก็จะก้าวต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะคะนี่ก็ที่คุณจุรินทร์พูดไว้ตอนเขาอ่านเขาว่าซื่อสัตย์สุจริตต้องอ่านสคริปต์ป่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอ่านว่าเขาคงกล่าวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกรอนพาไปได้อ่ะโหยวันนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆของคุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคที่จะพูดคุณพิยุทธ์พูดคำนี้ต้องอ่านดูสคริปต์นะคุณพิยุทธ์ต้องดูสคริปต์ในคำนี้เขาเป็นจุรินทร์เนี่ยนักการเมืองมืออาชีพคุณประยุทธ์ที่เพิ่งฝึกมาก็เลยยังต้องดูสคริปต์นิดนึงว่าซื่อสัตย์สุจริตอะไรอย่างนี้แล้วทำไมเขาไม่เชิญศาสนาคริสต์กับศาสนาฮินดูมาด้วยล่ะทำไมเชิญแต่พูดกับทำไมพูดกับอิสลามทำไมไม่เชิญคริสเตียนกับฮินดูทำไมไม่เชิญมาล่ะฮินดูกับศาสนาคริสต์ไม่เชิญมาไม่ใช่รอปีหน้าคุณนุ๊กไม่ใช่รอให้คุณโสพลเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก่อนเพราะว่าถ้าคุณโสพลเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครบเลยเผลอบังรัฐที่อาจจะมาด้วยใช่พวกรัสเซียนออร์โธดอกซ์กันนะโซโลอาสเตียนพวกเนี่ยต้องมาหมดค่ะส่วนภูมิใจไทยวันนี้ก็ทำบุญครบรอบของพรรคเหมือนกันนะคะ15 ปีแล้วก็มีคนมาร่วมงานคับข้างเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นพรรคเนื้อหอมนะฮะบรรดาแกนนำก็ทยอยมาอย่างต่อเนื่องนำโดยคุณอนุทินคุณทรงศักดิ์ทองศรีแล้วก็คุณทรงศักดิ์ทองศรีที่ช่วยเขาฉลองชัยที่สามารถอุดปากชีวิตได้ไงอ๋อใช่เพราะว่าเมื่อวานใช่ไหมคะที่ศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็อย่างที่บอกไปวันนี้เนี่ยคุณสันติพร้อมพัฒน์กับคุณชัยวุฒิก็ควงคู่กันมามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีนะคะเนื่องในวันเกิดของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ถือว่าต้องเป็นบรรยากาศที่ดีแหละเพราะเมื่อวานศาลคุ้มครองชั่วคราวให้คุณชูวิทย์เนี่ยห้ามเขาเรียกว่าอะไรห้ามพูดเรื่องของพรรคเรื่องของกัญชาที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นแต่คุณชูวิทย์ได้แถลงนั่นละได้ให้สัมภาษณ์แล้วว่าจะไม่อุทธรณ์ศาลไม่สนใจถ้าไปร้องขอให้อุทธรณ์ศาลให้ศาลเปลี่ยนเนี่ยก็ไปเข้าเกมเขาจะเดินหนักกว่าเดิมแล้วไปต่อไม่เขาพูดเรื่องกัญชาในไรโรงแรมเขาได้นี่เขาพูดได้ไม่เขาจะไปข้างนอกด้วยเขาบอกเขาจะลุยหนักกว่าเดิมเขาพูดได้ว่าโรงแรมผมมีกัญชาขายกัญชาพิเศษอันนั้นไม่อันนั้นเขาทำโฆษณาเลยเขาไม่ต้องพูดเพราะว่าลูกเขาทำให้อยู่เขาพูดได้กัญชาในส่วนของโรงแรมเขาบอกอันนี้ไม่เกี่ยวกับศาลเขาบอกผมพูดกัญชาในโรงแรมผมเนี่ยลูกค้าต้องการจะเสพมาได้เลยใช่ใช่ dispensary เนี่ยร้ายของกัญชาใช่ชูวิท dispensary เนี่ยมาได้เลยมาเสพได้เลยเขาพูดได้ยังเปิดอยู่นะเมื่อวานนี้เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนยังเปิดอยู่ค่ะค่ะก็เมื่อเช้านักข่าวถามคุณอนุทินด้วยนะคะว่าเบาใจหรือไม่เนื่องจากศาลแพ่งมีคำสั่งให้นายชูวิทย์หยุดโจมตีพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับนโยบายกัญชานะอนุทินก็บอกว่าหลังจากภูมิใจไทยได้สมัครให้สมาชิกทุกคนได้หมายเลขตัวเองแล้วก็ได้หมายเลขของพรรคแล้วความวิตกกังวลต่างๆว่าคุณสมบัติของสมาชิกจะครบหรือไม่ก็หายไปส่วนเรื่องอื่นๆก็เป็นสิทธิ์ไม่ว่าจะของใครก็ตามประชาชนหน่วยงานองค์กรใดๆก็ตามถ้าเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายเราก็พร้อมจะชี้แจงแต่ว่าเพราะฉะนั้นเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการด้อยค่าทำให้พี่น้องประชาชนรับฟังสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับภูมิใจไทยเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามใครพูดได้ก็ต้องอาศัยบารมีศาลนี่แหละแล้วก็ในที่สุดก็คือศาลก็คุ้มครองแล้วคือคุณชูวิทย์ยังพูดเรื่องกัญชาได้แต่จะไปพูดเรื่องกัญชาแล้วไปโจมตีภูมิใจไทยเช่นแบบใช้คำว่าแบบภูมิใจอะไรนะเด็กติดกัญชาเพราะพรรคภูมิใจไทยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็มีภาพที่ศาลเอาหมายไปปิดที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่บ้านที่ทำการของคุณชูวิทย์แล้วนะคะมีภาพที่สื่อมวลชนเอามานำเสนอว่าเอาหมายไปปิดแล้วเรื่องของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแต่ว่าชูวิทย์ก็ยังโพสต์ผ่าน Facebook นะคะระบุว่าพรรคภูมิใจไทยร้องศาลให้ปิดปากผมในการต่อต้านกัญชานะคะยืนยันว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในการต่อต้านกัญชาที่ไร้กฎเกณฑ์ควบคุมการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเกิดจากภูมิใจไทยการต่อต้านจะดำเนินต่อไปไม่มีวันถอยแม้จะนำกฎหมายมาปิดปากผมนะคะแล้วก็เห็นว่าจะวันศุกร์วันพรุ่งนี้ 9 โมงจะไปฟ้องทนายตั้มแล้วก็ช่วงเย็นจะไปต่อต้านกัญชาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชูวิทย์บอกว่าผมพูดเรื่องกัญชาที่พรรคบ้ากัญชาพยายามผลักดันขอโทษมีพรรคไหนชื่อพรรคบ้ากัญชาล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นคำไปอ่ะไม่พูดชื่อภูมิใจไทยหรอกแต่ก็จะพูดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเตือนคุณชูวิทย์เท่านี้อากาศมันร้อนนะอากาศร้อนระวังหน่อยระวังร้อนนะร้อนจริงคือช่วงนี้อากาศร้อนเนี่ยมันจะมีโรคพิษสุนัขบ้าเยอะระบาดเยอะไงฉะนั้นเนี่ยมันจะมีประเภทหมาบ้าพันกระแชงเยอะใช่ไหมค่ะให้คุณชูวิทย์ต้องระวังให้มากเพราะว่าเดินไปเจอหมาพิษสุนัขบ้ากัดแล้วนะค่ะนะระวังให้ดีระวังให้ดีใช่หน้าร้อนนี่โรคพิษสุนัขบ้าระบาดต้องระวังมากให้ดีด้วยลูกเมียช่วยดูแลแกหน่อยเพราะว่าแกไม่เคยระวังคือพูดทีเนี่ยพูดธรรมดานะไม่พูดทีเส้นขมับโป่งขึ้นมาเนี่ยน่ากลัวมากนะอากาศน่ากลัวผมห่วงเส้นขมับโป่งเนี่ยน่ากลัวมากนะแล้วก็อารมณ์คือเหมือนธาตุไฟกำลังร้อนอย่างหนักอ่ะอากาศร้อนๆนี้ไปยืนกลางแดดเนี่ยฮีทสโตรกเอาแล้วก็โรคร้ายก็รุมเร้าตัวเนี่ยนะมันไปเร็วนะบอกให้รู้ด้วยอายุก็มากแล้วด้วยใช่อันตรายอย่าไปเครียดขนาดนั้นคุณชูวิทย์เพราะว่าแกพูดแล้วนี่หลายเรื่องในคุณชูวิทย์อย่าเครียดเรื่องที่หนึ่งนี่ก็คือว่าคุณก็พูดอยู่แล้วตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้ที่ดินทำบุญเลยสิไหนๆคุณให้ทำสวนไปแล้วอ่ะก็ทำบุญไปซะเลยมันจะได้สบายใจทั้งครอบครัวไม่งั้นเนี่ยนะเท่าที่ผมรู้นะเอกสารเนี่ยผมเห็นละหนึ่งคุณชูวิทย์เป็นคนซื้อที่ดินตรงนั้นแล้วก็มีปัญหาติดคุกไปก็เพราะที่ดินตรงนั้นสองตอนนี้ได้แยกออกไปแล้วคือยกที่ดินตรงนั้นให้กับเมียและลูกทุกคนชูวิทย์ไม่เกี่ยวแต่ไปตัดต้นไม้เนี่ยจนเหี้ยนหมดเลยถ้าเราดูจาก เขามีโดรนถ่ายนะก่อนหน้าที่จะมาสร้างตึกเนี่ยเป็นเขียวหมดเลยนะนี่ตัดหมดนะผมได้ทราบจากทนายเขาบอกเลยนะว่าไอ้กรณีนี้เนี่ยต้นไม้แต่ละต้นในหนึ่งกรัมนะเพราะต้นไม้มันคนละต้นอ่ะหนึ่งกรัมแล้วก็เหมือนกับคุณจะไปกู้เงินแต่ละเรื่องก็เป็น1 กรัมหรือคุณไปชกคน1คนและอีกคนโดนชกด้วยก็เป็น2 กรัมอ่ะก็มัน2คนอ่ะเพราะต้นไม้ก็เป็น1 กรัมเพราะงั้นเพื่อความปลอดภัยทั้งครอบครัวก็ให้เขาแล้วให้กับแผ่นดินไปแล้วก็คืนไปเถอะแล้วตอนนี้กทม.กำลังตามเรื่องนี้อยู่คือเสียปอประตูน้ำติดคุกเพราะว่าทำลายสิ่งแวดล้อมนะเรื่องป่าไม้ที่คุก8 ปีเนี่ยนะทำลายสิ่งแวดล้อมนะกฎหมายสิ่งแวดล้อมถูกไหมตัดต้นไม้ทำลายสิ่งแวดล้อมใช่สิอ๋อใช่คือบางอะไรนะอย่างปอประตูน้ำเนี่ยจะข้อกล่าวหาเรื่องแบบเปิดบ่อนนู่นนี่นั่นคือรอดพ้นมาเนาะแต่พอไปเรื่องของพอไปเรื่องอะไรนะทรัพยากรธรรมชาติอะไรอย่างนี้นี่มันดิ้นไม่หลุดมันแก้ไม่ได้มันแก้ต่างไม่ได้เพราะมันเห็นเลยตัดต้นไม้ก็ตัดจริงถมทะเลถมจริงมันเห็นว่าที่มันยื่นไปอะไรอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเขาบอกว่าคนที่ไปยึดที่ของป่าไม้หรือไปยึดที่อะไรก็ตามมันจะไม่ใช่โดนแค่คดีเดียวที่ดินคุณก็ไปเอาเขาก็ผิดแล้วมันไม่ใช่ที่ของคุณแต่ที่คุณไปทำอะไรในที่ดินเนี่ยต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยไอ้การดูแลเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหนักกว่าด้วยนี่แหละดัดแปลงสภาพแวดล้อมอ่ะแล้วง่ายด้วยนะคดีแบบนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมันง่ายมันเห็นชัดใช่ไหมค่ะนั่นแหละค่ะมาที่อีเวนต์ใหญ่ของเพื่อไทยเมื่อวานนี้นะคะในที่สุดก็เปิดตัวไปแล้วค่ะดีเดตนายก3 คนของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์เพราะว่ามันก็เป็นการคาดการณ์กันอยู่แล้วว่าคนที่3เนี่ยคือชัยเกษตรนิติสิริแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะคะเมื่อวานนี้จัดขึ้นที่ Thunderdome Stadium ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะภายใต้แนวคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนตอน One Team for All Thai นะคะ1ทีมเพื่อไทยทุกคนก็เปิดตัว3 แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเรียกว่าปูพรมแดงให้เดินเลยค่ะเดินกันมาบนพรมแดงนะคะนำโดยแพทองธารเศรษฐาทวีสินแล้วก็อีกคนคือนายชัยเกษมนิติสิริประธานยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยก็ได้ยื่น3รายชื่อนี้ให้กับกกต.ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทีนี้พอรู้3คนปุ๊บมันก็จะไปมีคำถามอีกว่าอ้าวแล้วใครคือแคนดิเดตเบอร์1ล่ะคะอะไรอย่างเงี้ยอุ๋งอิงก็ยังบอกว่ายังไม่ทราบค่ะว่าใครคือแคนดิเดตเบอร์1ผมบอกไว้อีกใช่เกษมคือเบอร์1หรอใช่เกษมคือเบอร์1ใช่ถ้าเป็นใช่เกษมคือเบอร์1อ่ะเอ้าคุณอุ้งอิงเนี่ยคุณจะไปให้อุ้งอิงประชุมประธานไปประชุมอาเซียนประชุมเอเปกประชุมนั้นยังไงใช่เกษมเนี่ยเขาต้องเป็นมือประสานเรื่องกฎหมายสารพัดอย่างเขามีคอนเนคชั่นดีทุกอย่างทั้งบอลล้อมใช่ไหมประสานด้านต่างนี่ประสบการณ์ที่การเมืองเยอะเศรษฐาก็มีประสบการณ์สู้เขาไม่ได้เรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่างๆนานาใช่ไหมชัยเกษมถึงยุคนี้เขาเรื่องกฎหมายทั้งอย่างเนี่ยจะเอาพ่อกลับมาอุ้งอีมาหาเสียงเพื่อต้องการเอาพ่อกลับมาสู้เพื่อพ่อเขาไม่สู้เพื่อพรรคแต่ชัยเกษมได้รับงานหนักคือจะเป็นนายกแล้วก็เป็นตัวประสานงานทุกพรรคได้เขาคุยทุกพรรคได้ถามว่าคุณอุ้งอีก็คุยกับเสี่ยหนูคุณอุ้งอีมาคุยกับหัวหน้าพรรคคนอื่นเนี่ยจะไหวเหรอมันต้องชัยเกษมสิครับถึงคุยได้เศรษฐาก็มีเชื้อรักปักหลังอยู่ 2-3 เรื่องใช่ไหมแต่ชัยเกษมนี่โอเคถึงมีคดีไม่อุทธรณ์ไม่ฎีกาแต่ว่ามันก็เรื่องที่มันผ่านไปแล้วใช่ไหมมันยังไม่คุยกันลำบากอยู่ใช่ไหมมันเรื่องกฎหมายไงฉะนั้นเขาเบอร์1ชัยเกษมนี่แหละคือเมื่อวานระหว่างให้สัมภาษณ์เนี่ยนักข่าวถามนายชัยเกษมว่ารู้สึกตื่นเต้นหรือไม่ที่ได้ตำแหน่งแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยอีกครั้งนะคะนี่ครั้งที่2แล้วชัยเกษมบอกว่าไม่เห็นมีเหตุที่จะต้องตื่นเต้นระหว่างนั้นค่ะแพทองธารก็กล่าวแบบติดตลกนะว่าเก่าแล้วหมายถึงคงจะแบบเป็นคนเก่าแก่อะไรเงี้ยแล้วชัยเกษมก็พูดต่อว่ารู้สึกเฉยเพราะโอกาสเป็นนายกจะมาลงที่ตนเนี่ยมันยากพูดเองเลยนะแพทองธารก็เลยแบบ เหมือนกับหัวร้อนแล้วก็ทำเป็นแบบเอาศีรษะไปพิงไหล่ชัยเกษมแล้วก็บอกว่าอาจารย์พูดแบบนี้ได้ยังไงคะขณะที่เศรษฐาก็กล่าวเสริมว่าอาจารย์ชัยเกษมพูดถ่อมตัวมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองก็อยู่ๆก็ยอมรับว่าโอกาสจะเป็นนายกมาลงที่ตัวเองเนี่ยมันยากนะอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ไม่อยากเป็นนายกมักจะได้เป็นนะชาติเคยบอกไว้ไงคนบอกมันไม่อยากเป็นใช่คนที่อยากเป็นเนี่ยให้ผมจะเป็นนายกท่านนั้นเสียฐานไม่ได้เป็นหรอกอย่างอุ้งอิงเนี่ยทำเพื่อพ่อเป็นตัวหาเสียงเพื่อพ่ออย่างเดียวนะคนรุ่นใหม่มาต้องดูภารกิจมันนะว่าทักษิณเนี่ยเขาสนเรื่องอะไรที่สำคัญในชีวิตเขาคือกลับบ้านแล้วก็ต้องใช้ชัยเกษมเพราะชัยเกษมเนี่ยนะเขาอย่างน้อยคือเขาเป็นนักกฎหมายและเขามีเน็ตเวิร์กนะแล้วครั้งนี้เนี่ยแม้เขาจะรู้ช่องทางจากสมศักดิ์ไปเจอนะแต่ว่าชัยเกษมก็ต้องมาจัดการแล้วในฐานะนายกนี่เขาชัยเกษมเนี่ยเขาเป็นคนระมัดระวังมากนะถ้าใครรู้จักเขาตอนก่อนเขาจะเป็นอัยการสูงสุดนี่นะจะเจอใครแต่ละคนนี่เขาระวังมากนะกลัวความลับจะรั่วไหลว่ามาวิ่งเต้นแต่ในทางเป็นจริงอยู่อันหนึ่งก็คือเขากล้าในความกลัวเขาจะมีความกล้าถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งก็ดูตีตอนรัฐประหารเนี่ยไปยุติรัฐประหารเนี่ยเขาไม่ยอมถอยเลยเขาถึงโดนจัดการไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวชัยเกษมเนี่ยเป็นคนที่คุณทักษิณไว้ใจในเรื่องกฎหมายและผมเชื่อว่าไม่ใช่คุณทักษิณนะคนที่เขาบอกว่าเป็นภรรยาแล้วเลิกกับคุณทักษิณคุณหญิงอ้อเขาไว้ใจมันถึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะส่วนจะได้เป็นนายกหรือไม่ผมไม่รู้แต่เขาต้องใช้งานนี้จริงต้องมีชัยเกษมส่วนไอ้เศรษฐกิจเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกเพราะสุดท้ายก็อยู่ภายใต้คุณทักษิณจะสามารถจะบอกให้เขาทำก็คือเศรษฐานั่นแหละนะส่วนอุ้งอิงอย่างผมเห็นด้วยกับคุณสมพลเลยถ้าจะได้เป็นก็อย่างมากก็รัฐมนตรีตำแหน่งหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นนายกหรอกเพราะว่ายังไม่พอคุณเห็นไหมล่ะเขาออกคลิปพูดไทยปนอังกฤษนี่คุณเฮกันตลกไปเลยหัวเราะกันอุตลุดใช่ไหมแล้วเขาให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยว่าพรรคคุณป้อมหรือพรรคคุณป้อมเนี่ยเป็นประชาธิปไตยอย่างนะเขาบอกว่ามันก็ต้องมาอยู่ร่วมกับเขาถึงจะเป็นประชาธิปไตยการตอบแบบเขาเรียกว่าไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยนะมันออกมาหลายเรื่องเพราะงั้นผมคิดว่าเขาไม่เอารูปเขาไปขึ้นนะในณวันนี้เพราะภารกิจของเขาเนี่ยหนึ่งต้องเอาเขากลับมาให้ได้เพราะว่าถ้ากลับไม่ได้อีกเนี่ยมันก็โอกาสมันน้อยมากแล้วคือต้องดูนะคุณชัยเกษมเนี่ยเหนือชั้นคุณสมชายเยอะเยอะเลยสมชายนี่คุณสมชายจะเป็นปลัดทำเป็นอะไรกันแล้วแต่เป็นนายกกันแล้วแต่ว่าความเหนือชั้นคอนเนคชั่นคือฐานกันนะคือมั่นคงทั้งความรู้เนี่ยเขาเหนือกว่าเยอะนะแล้วเขาเป็นคนที่สุขุมรอบคอบแล้วก็เขาคือไม่ชัวร์ไม่ทำอ่ะคืออะไรก็ว่าคือทุกด้านเนี่ยปิดมุมสกัดมุมไปทุกบ้านไม่เขารอดไม่ได้ไงอ่ะโอ้โหก็ยากนะอัยการสูงสุดคุณชัยเกษมเนี่ยคือคนที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ทุบโต๊ะเมื่อวันที่22 พฤษภา 57นะคะใช่ไหมคะเขาเคยช่วยคดีบรรจันทร์สองล่าเนี่ยนะไม่อุทธรณ์ไม่ฎีกาทุกอย่างเนี่ยเรื่องภาษีเรื่องอะไรโอ๊กอะไรพวกนี้นะเคยมีผลงานเรื่องนี้อยู่ฉะนั้นเป็นผู้มีคุณูปการใช่แต่เขาเป็นคนที่แข็งนะเขาเป็นคนที่เด็ดขาดเพราะคือแข็งมันต้องเวลาแข็งนี่ไม่มีทางยอมเลยใช่ถ้าถูกกฎหมายแล้วเขายึดกฎหมายแล้วเขาไม่ยอมนะคือสำคัญว่าหนึ่งเขาไม่พูดมากก็ทำเขาไม่พูดมากทีนี้เมื่อวานเพื่อไทยเขาเปิดนโยบายอีกหนึ่งนโยบายที่ถือว่าเป็นทีเด็ดหมัดคุกของเขาเลยค่ะพักอื่นแจก700บางพักแจกแบบ3,000อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อไทยแจก10,000ค่ะพี่นี่เรารอเลยนะคะเพราะเราได้ทุกคนเขาบอกว่าจะเติมเงินดิจิตอลให้ประชาชนอายุ16 ปีขึ้นไปนะคะ10,000 บาทเหมือนกับจะมีกระเป๋าเงินดิจิทัลให้กับทุกคนที่อายุ16 ปีขึ้นไป10,000 บาทในให้เอาไปใช้จ่ายในรัศมี4 กิโลเมตร ในตามยึดโดยยึดหลักทะเบียนบ้านคืออย่างพี่โสบ้านอย่างบ้านนุกอยู่ประเวศเนี้ยนุก4กิโลเมตรนี่นุกถึงเมกะบางนาเลยนะไม่ชอบเมกะบางนาได้นะในรัศมี4กิโลเมตรแล้วก็ต้องใช้ภายใน6เดือนต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนคือคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยขึ้นมาประกาศเลยเขาบอกคราวที่แล้วที่เขาพูดเรื่องกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเขายังไม่ประกาศว่าเท่าไหร่ใช่ไหมคนก็คาดการณ์กันแบบ500มั่ง1,000 มั่งซึ่งไม่ใช่จ้านี่ 10,000 เลยนะใช้ให้มีตังค์ให้ใช้ 10,000 บาทใน6เดือนค่ะพี่บ้านผมได้30,000เพราะ1ลูกผมมีครอบครัว1ภรรยาผมมีครอบครัว1ผมมีครอบครัว1เห็นมั้ยได้ 30,000 ดีจะตายค่ะแต่แล้วยังไงนี่คนหวือหวาเลยนะมันว้าวเลยนะแต่คนละหมื่นเนี่ยเอาเงินมาจากไหนอ่ะไม่ให้ผมบอกก็ไม่ได้บอกนะเดี๋ยวจะให้เบอร์ที่ส่งเบอร์บัญชีเข้าไปแล้วเอาพลังงบประมาณมาจากไหนคะเอางบประมาณมาจากไหนคะต้องคนละหมื่นต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะตอนหาเสียงกับตอนของทำจริงมันคนละเรื่องกันค่ะเป็นอีกแล้วเป็นเรื่องนี้อีกแล้วว่าหาเสียงกระทำจริงแล้วก็ต้องคนละเรื่องกันเลยอย่างนั้นใช่ค่ะพี่ชัดเป็นไงคะหมื่นเลยแกทับทุกพักเลยนะพี่คิดว่าประเทศนี้เนี่ยนะเขาเรียกคนไทยเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอะไรผมไม่บอกว่าโง่หรือไม่โง่ฉลาดหรือไม่ฉลาดแต่นักการเมืองมันโกหกคนไทยจนกระทั่งติดนิสัยหมายความว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกจะหาเสียงอะไรหาไปเลยเอาให้มันมาเลือกเราที่เหลือไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยกกต.ไม่มีกลิ่นเลยไม่มีความสามารถเท่าที่ควรหรือไม่มีความสามารถเลยที่มันจะทำให้บ้านเมืองนี้เนี่ยการเมืองหรือบ้านเมืองมันดีขึ้นในทุกมิติเนี่ยกกต.เป็นหลักเลยนะเรื่องนี้แล้วนายกด้วยนายกก็ไม่ปฏิรูปหาอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเละอย่างนี้ไงก็เอาสิคุณเศรษฐา 10,000 อ่ะก็คุณป้อมเอาสิมิ่งขวัญก็ซัดไปสิ 15,000 เลยนั่นคือมันเป็นเรื่องที่มึงเอาเงินมาต้มประชาชนให้หลงคารมของเขาเท่านั้นเองเขาเห็นคนไทยเป็นคนบ้องตื่นไงมันเหลือเชื่อเลยแต่ถ้าแบบว่าแฟนคลับของเพื่อไทยเขาฟังหรือว่าคนแบบบางคนฟังเขาก็แบบโหฝันเลยนะเนี่ยเขาซ้อมกาเบอร์ไว้แล้วเนี่ยเอาปากกามาเขียนกาเบอร์ไว้แล้วเนี่ยซ้อมจำเบอร์จะได้เป็นแม่นจำเบอร์เป็นแม่นเขาทำได้ก็ตามนะแต่ประเด็นของการที่เราจะบริหารหรือประเทศหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แจกเงินถูกไหมเพราะว่าคุณเอาเงินไปใช้กับอะไรแล้วไอ้สิ่งที่จำเป็นต้องทำก็ไม่มีเงินมาบริหารจัดการทำมันขึ้นมามันเป็นการใช้เงินแบบเหมือนเป็นเงินคุณทักษิณเอางี้ดีกว่าเป็นเงินเศรษฐาหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเงินของหลวงนั่นแหละของประชาชนภาษีประชาชนแต่มันเอามาใช้จ่ายกันแบบตามใจจะหาเสียงเอาได้คะแนนเสียงเท่านั้นแหละแย่มากค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันในข้อไข่ใส่ข่าวนะคะวันนี้เราทั้ง3คนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอากาศร้อนดูแลตัวเองอากาศร้อนด้วยนะครับสวัสดีครับระวังฮิสสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ